สวัสดีครับอาทิตย์สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับ สวัสดีครับไม่ร้องไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่เป็นต้องทำทำแล้วต้องกินครับ เจอกันอีกครั้งครับกับพัดพลคนรากหญ้าครับ พัดพลจะพามากินจุครับจุเนื้อจุตับสดๆครับนี่ครับแจ่วครับแจ่วแจ่วครับแล้วก็เนื้อครับนี่ลองมากินนะครับเห็นเขากินกันนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะกินตามเขานะครับเห็นเขากินแล้วหน้าอร่อยนะวันนี้แบ็คกราวด์ของผมนะครับตรงนี้คือฝายครับบรรยากาศดีครับฝายเป็นฝายน้ำเดินผ่านไปมาได้นะครับผมเคยตกทีนึงแล้วตรงนี้ครับหมาไล่เมื่อคลิปหลายๆคลิปก่อนนะครับบรรยากาศดีครับช่วงนี้ก็แดดร่มลมตกดีแต่นั่งกลางแดดนิดนึงนะครับพูดไปมันน้ำลายมันจะไหลนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมก็คือพี่ประสิทธิ์นะครับนี่เป็นคู่หูกันครับทุกเย็น คู่หูทุกเย็นนะครับกินข้าวกันทุกวันนะครับข้าวหอมอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับ เดี๋ยวอ้าวพี่ประสิทธิ์ก่อนเลยเล่นเลยลองชิมดูลองชิมดูชิมดูก่อนครับนี่เอา30กีบเลย30กีบนะขออนุญาตพูดจาภาษาบ้านน้ำหมันนะครับนี่ก่อนนะนี่เขาว่าพันตับเนี่ยเขาเรียกพันตับนะนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่แบบพันละฮะนี่ครับพันตับนี่พันนี่เอาตับมาพันนะครับพันสามสิบกรีบนะครับขมก็บอขมบอเพชรเพชรสวัสดีบอขมอ่ะขมก้าชิมหรอผมอันน้อยแต่ขมไม่แห้มคนนี้แห้มชิมนั่นน่ะแห้มแต่ผมชิมมาแล้วน่ะว่ามันขมอย่างปากตั้งมันบ่อยกะลองกันดูก่อนมันต้องกุ้ยจริงเลยกินนี่นะครับกินแบบนี้เลยครับเนี่ยมันก็ขมนะปากเป็นจางครับมันตกวันน้ำให้ไม่เอาขมคนนี้ก็ได้มันจัดให้นะข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวอุ่นร้อนโอ้ร้อนมือใครนั่งเข้าหนึ่งเองผมหนึ่งเองเข็มด้วยมาอยู่หลังกล้องเลยอยากเข้ากล้องอ่ะนี่สายเสริมนิดหน่อยก็มีต้องจะอร่อยก็มียาฆ่าพยาธิครับมันอร่อยฆ่าพยาธิยาฆ่าพยาธิครับไม่ว่ากันนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆที่ไม่ทานดิบนะครับนานๆทีนะครับโอ้ไม่บังแล้วครับออกไปแล้วแอบไว้ลองดูอร่อยนี่กันนี่กุ้ยอีกกันใช่ใส่อีกกุ้ยนะรวมมันบวกเค็มประเภทแต่รสชาติเนี่ยผมว่าแซ่บแล้วนะผมว่าแซ่บแล้วนะรสชาติแซ่บแล้วนี่ครับเพื่อนลองนี่สิอร่อยครับอร่อยแต่มันเผ็ดๆหน่อยแต่บอกผมอ่ะกูดีผมมันอยู่ปืนนี่นี่มันอยู่ปืนนี่กุยปืนขึ้นนี่ใครมาอีกมาใครมาเรียกมากินหมดแล้วมาเนี่ยครับตับครับเนี่ยตับเพื่อนครับผมเองเขาจิ้มไงครับผมว่ามันไม่ได้อรรถรสสำหรับผมต้องแบบนี้เลยครับเพื่อนนี่เลยนะครับตามด้วยห่อเลยเขาเรียกว่า30กีบพันตับม้วนเลยนั่นแหละนั่นแหละลงเลยเขาเรียกอุ้งเขาลงควายนอนอ่ะภาษาเจ้าเหนือเขาเรียกว่าอุ้งเขาลงควายนอนไว้ก่อนข้าวเหนียวติดมือครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านนี่เพื่อนครับนี่เลยครับแล้วก็ครับตับครับโยนลงไปเลยครับแล้วก็ผสมเลยครับม้วนไปเลยครับเพื่อนเลยไม่หูอร่อยแท้ส่วนบุญเลยนี่อีกหนอเด้อเม็ดแล้วนั่นเนี่ยเม็ดอ่ะไปองค์เอกุยองค์ก็ลงไปนอนเนาะองค์ก็ลงไปนอนมันก็เพชรกะ
แบบธรรมชาติกันเองครับทั้งเนตรแกไม่กล้าเข้ามาก้องภาษาบ้านนี่เขาเรียกจะแรม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 อยู่ข้างนอกสวัสดีโทรสั่งนี่เขาซื้อมาละผมกลัวจะเจ้าจะมดละกับเจ้ามันลังหรอเจ้ามันลังหรอไหนแล้วครับเพชรอ่ะถ้าเพชรก็ข่อยนี่ครั้งแรกในชีวิตของพิชิตเลยเนาะครั้งแรกในชีวิตเลยครับเคยดูเขากินว่าอยากจะลองกินผมก็เลยขี่รถข้ามไปชวนมาครั้งแรกในชีวิตถูกใจซะแล้วเนี่ยมันถ้าว่าเอาไปจิ้มเนี่ยมันบ่ค่อยถูกมันบ่ค่อยเปิ้นใจอ่ะมันบ่ตึกอ่ะมองอีกก่อนเนาะเนี่ยครับท่านผู้ชมทำร้อนนักนี่ข้างหลังนี่ครับโดดน้ำได้เลยครับบรรยากาศไอ้ผูบินต่ำเนี่ยอร่อยครับเปิ้งผมก็เลยนี่ก็คือเพียงมาสองตัวไอ้สองปกแล้วก็ใส่ดีแต่ครอบก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็น นี่บอกเลยนะครับไม่ใช่เหล้านะครับเป็นชาครับกินชากับเนื้อกับตับจุตับนะครับเข้ากันดีครับชาชงโช่ชาชงโช่เผ็ดแต่ก็โอเคนะครับเผ็ดเลยสดโหกครับรู้สึกว่าจะเริ่มเผ็ดเหมือนกันครับน้ำหอมแน่หมูเปิ้งกะจุ่มน้ำหอมหลากเอาเนี่ยบ่ไหวละหลากเออหลากก็ได้หลากเอาองค์ก็ลงไว้นอนบ่ได้เผ็ดใส่ผมใส่พริกแค่จ้อนเดียวหนึ่งจ้อนพูนละก้าวว่าจะใส่เต็มนี่นะประเดี๋ยวเพียมไม่น้อยนี่ข้าวหอมจังเลยนี่ใบอีกก็ใบหูหนาอันนี้ยังอร่อยเครือต้นมาครับนี่นี่ยอดเครือต้นมาครับยังอ่อนเลยครับเนี่ยกินก็เข้ากันดีครับเดี๋ยวนะโอ้แก้วรอรินเอากับโอ้โหเผ็ดช่างเม็ดทั้งเม็ดเผ็ดเดี๋ยวค่อยๆกินเดี๋ยวมันจะหมดนะไม่ใช่หรอกมันจะหมดเพี้ยน้ำเพี้ยไอ้เจียวจะหมดเจียวมันอร่อยแซ่บๆรับด้วยเครื่องตัวมาชุดยอดท่านเบิ้ลมาโถคูไปมะกอกกันได้เด้อนะใบมะกอกเนาะหยอดมะกอกบ่หยอดมะกอกอ่ะใบนี่ก็มีนะมานะนี่ยอดมะกอกครับนี่ยอดดิกั้งครับนี่ยอดดิกั้งใบดิกั้งกับเหล้าผมหวานอร่อยเยี่ยมกินข้าวห่อนได้ป่ะเยี่ยมเจ๋วนะเหงื่อตกเลยนะฮะห่อนเลยเรือห่อนเบิดโดดน้ำลงแล้วปีนลงโดดน้ำต่ำเนาะเฮ้ยขอบคุณจ้าทำไมมารับเนี่ยมะเนียองนี่ครับตับครับพี่น้องตับครับตับสดๆรักเอาได้บ่ไหวนี่ดอกมะละกอครับมะละกอตัวผูกอร่อย
ขมๆนิดๆตบด้วยข้าวร้อนๆข้าวเหนียวร้อนผมว่ามันก็ท่าตนเอาคนเหนียวห่อนๆจำนี่วะลำหมดมันลำน่ะเกี่ยวมันลำอ่ะเกี่ยวมันลำเกี่ยวมันลำใหญ่ไหม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 เพื่อนต้องเกินสามมันเนาะจะมาจนกินมันมันจะไปว่าตอนลำนะสนุกเนี่ยใบเสลียมครับใบเสลียมมีแต่ขมๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยนี่ก็ขมยาทั้งนั้นนี่ก็ขมยานี่ก็ขมนะครับเนี่ยสมุนไพรทั้งนั้นเลยครับผักไผ่ก็มีครับเนี่ยผักไผ่ก็มีไม่ขมมันนี่แหละครับเนี่ยอันนี้ไม่ขมฝาดอันนี้จะฝาดครับยอดมะกอกนี่จะฝาดอย่างหอมๆเปรี้ยวๆแต่ว่าเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยครับนี่ครับนี่ครับม้วนครับปล่อยนะครับปล่อยดูป๊าบนี่ไงหลากกันเลาะกันเนี่ยจิ้มบ่อยไอ้หลากเอาหลากอ้วนแม่โคโจ๊กบ่ได้หรือปะเพชรหลากอ้วนเนาะโซ่ลงลงบ่ได้เลยมันลงมาได้มันเปียงเดะเกี่ยวมันจะมดละเกี่ยวจะมดก็ซีนซ้ำๆสองถ้วยเขาแบบโอ้โหยอดสุดยอดเลยได้กินน้ำติบอีกโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมใจเปิ้งใจตอนกินข้าวเหนียวนะฮะมันทอดอ่ะมันล้ำอ่ะมันอุ่นข้าวเหนียวทอดที่มันเจียวเนาะเปิ้งใจแต่มะแต่มาหวานโอ้ล้ำขนาดได้นี่จะหมดแล้วครับท่านผู้ชมจะหมดแล้วครับเจียวจะหมดแล้วเนี่ยเสียได้เจียวแล้วเนื้อหมดไปครึ่งนึงแล้วแต่เจียวจะหมดละหมดละอีกเนาะประหลาดใช่ไหมอร่อยข้าวเหนียวจำคำเราเป็นตะกี้กับมะขันปั่นองลงตะกี้กับเพชรเนาะไอ้หมานี่ก็หอมดีเนี่ยไม่หัวหนาหอมดีเลยสุดยอดไทยเพชรเหมือนกันเนาะเอาน้ำกับน้ำเอากินชาก่อนแล้วก็ตบด้วยน้ำขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านที่ไม่กินดิบนะครับแหมที่ตอนกินชาระบังไอ้ไม่บังทีกินน้ำระบังครับนี่แหละก็โดดน้ำอาบสงกรานต์สงกรานต์ของการบ้านนาอย่างสงครามยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่งนับศพทหารเสียดายนี่ยันนี่องโล่งไว้แห่งนี้เนี่ยไม่เสียดายเดี๋ยวเจียวมันจะหมดละเอาค่อยๆจิ้มเดี๋ยวเจียวหมดละหมดละของดีมีน้อยเจียวหมดเดี๋ยวรอบหน้าจัดลาบครับลาบเหนือใส่พริกลาบแล้วกินเดี๋ยวร้อนๆครับเหมาะขนาดรอบหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวทิ้งช่วงซะหน่อยพักกันนักอย่างเลยได้กินอย่างดีแล้วมากินละ
อร่อยเจ้าอย่ามุดแล้ววะผงเป็นต่ำนะอันเดียวมันหรอกอันพอนทั้งเน็ตทั้งเน็ตไปแล้วครับทั้งเน็ตไปแล้วไปดูรถไถจะได้แจวครับท่านฟังท่านผู้ชมครับเพื่อนครับเนี่ยแจวหมดแล้วครับเนื้อยังไม่หมดเลยซื้อมากิโลนึงครับเมื่อวานเนาะซื้อเนื้อมากิโลนึงแต่แจวเกือบเต็มถ้วยครับจะหมดแล้วไม่หมดได้ไงผมซดเอาซดเอายกซดแล้วถ้าเอาไปลากมันไม่ค่อยถึงใจนะครับจังหวัดเป็นภาษาบ้านนี่ครับมันบอกคอยเมาะมันบอกตึงมันบอกตึงบ่มันบ่ตึงมันต้องแบบกุ่ยองค์ก็ลงไฟนอนก่อนอันองค์ก็ลงไฟนอนตักองค์ก็ลงไฟนอนนะพอเท่าเราเคยนะบอเลยก้าบอแล้วนะบอแล้วบอชาแล้วชิดเอาแล้วชาขีดชาคนเดียวแล้วไม่ใช่ขีดชาคนเดียวครับขีดชาเนี้ยมันยิ่งเล่าขาดีเสียของโหละครับท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนี่ว่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากทางช่องพัดพลคนรากหญ้าครับจากทางช่องพิพลพากินครับคลิปนี้ก็คงต้องดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าแจ่วยังไม่หมดนะฮะแจ่วยังไม่หมดและก็ผมก็ยังไม่อิ่มนะครับผมจะกินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่สิทธิ์แกก็จะกินน้ำชาของแกไปเรื่อยๆเหมือนกัน น้ำชานะครับบอกเลยครับเน้นเลยนะครับว่าน้ำชาจุ๊แจวจุ๊กันแล้วมากินเนี่ยพี่จิตแกก็เลยเคยกินครั้งแรกครับผมกินมาหลายครั้งแล้วครับอร่อยแต่งอร่อยเยี่ยมผมจะบอกเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่าสูตรสำเร็จของความอร่อยอยู่ตรงไหนครับนี่ครับนี่คือสูตรสำเร็จของความอร่อยนะครับเนื้อตับหรือว่า30กรีบครับก็เป็นเพียงแค่เนื้ออาจจะมีรสหวานหรือว่ารสคาวนะครับแต่ว่าถ้ามาจิ้มกับแจ่วซึ่งมีรสชาติที่อร่อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดครับท่านผู้ชมครับสุดยอดอร่อยขนาดจะล้างหินยังอร่อยเลยโอ้โหบอกว่าไม่ต้องอะไรมากครับท่านผู้ชมเพื่อนๆครับแค่เอาข้าวเหนียวเนี่ยครับจิ้มแค่นี้ครับเนี่ยกินแค่นี้ครับไม่ต้องกินเนื้อหรือว่าไม่ต้องกินตับก็ได้ครับจิ้มแจ่วนะครับก็กินก็อร่อยนะครับมันอร่อยอร่อยครับที่ผมบอกว่าอร่อยนี่คือผมอร่อยแจ่วนะครับเนื้อก็แบบนั้นนะครับเพื่อนๆบางคนไม่ทานเนื้อนะครับไม่ทานเนื้อดิบนะครับไม่ทานเนื้อดิบนะครับบอกเลยนะครับว่าปกติผมก็ไม่ค่อยชอบทานเนื้อดิบนะครับก็นานๆทีนะครับก็3วันเว้นทีครับผู้เล่นนะครับถ้าเพื่อนๆไม่กินดิบนะครับนี่ได้แจ่วนะครับแจ่วนี่ก็ผมไม่ได้ถ่ายตอนวิธีทํานะครับเพื่อนๆก็ไปหาดูได้ใน YouTube นะครับวันหน้าเดี๋ยวผมจะทําวิธีการทําแจ่วให้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเป็นคนอีสานนะครับเขาก็จะเป็นทำเป็นนะครับก็เพี้ยนะครับเพี้ยเอามาต้มให้สุกก่อนนะครับแล้วก็เอากรองมากรองเอาเฉพาะน้ำนะครับกรองเอาที่เป็นเศษเขาเรียกว่าขี้เพี้ยที่มันเป็นกากนะครับกากขี้เพี้ยทิ้งไปนะครับแล้วเอาแต่น้ำแล้วก็เอาน้ำพริกป่นข้าวคั่วนะครับน้ำพริกป่นข้าวคั่วผงชูรสใส่ไปนะครับและที่สำคัญก็คือดีครับถ้า
หาดีจริงๆไม่ได้นะครับก็ดีน้องพรที่เป็นขวดนะครับแต่ถ้าได้ดีแท้นะครับดีที่ออกจากตัววัวตัวควายจริงๆเลยครับที่เป็นเหนียวเหลืองๆแล้วเอามาต้มนะครับนั่นแหละคือจะดีขมหวานนะครับเนี่ยที่ผมทำวันนี้ครับเป็นดีแท้ดีจริงๆเลยนะครับดีจริงๆเลยที่ผมได้ซื้อมาจากเพื่อนที่มีโรงฆ่าสัตว์นะครับก็เลยได้เนื้อที่ดีนะครับได้ดีที่ดีนะครับก็อร่อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะต้องเจอกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับคลิปนี้ล่ำลากันไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ